สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีวันนี้จะมานำเสนอปลาร้าทรงเครื่องนะผมวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะครับผมประมาณนี้แล้วก็พริกแดงเม็ดเล็กแล้วก็พริกแดงเม็ดใหญ่นะผมพริกแดงเม็ดใหญ่เนี่ยจะทำให้มีสีสันนะผมประมาณนี้นะผมเราก็จะเอาพริกแห้งนะผมไปล้างก่อนครับล้างผ่านน้ำก่อนคือล้างฝุ่นก่อนเสร็จแล้วเราตั้งกระทะคั่วพริกไปสักพักนึงคั่วพริกพร้อมกับข่าเลยนะครับผมคั่วเพราะว่าข่านี้มันจะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งช้านะผมเราจะคั่วสักพักนึงก่อนนะครับผมสักพักนึงก็คือเหมือนกับว่าให้มันสลบก่อนสักพักนึงเราค่อยใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปนะครับผมประมาณนี้ทำไมถึงคั่วคนละนั่นหรือเราจะคั่วทั้งหมดเลยก็ได้นะผมคั่วทั้งหมดเลยก็ได้แต่การคั่วทีละอย่างเนี่ยคั่วมันจะทำให้แบบว่าไม่ไหม้นะผมทำให้ใบมะกรูดกับตะไคร้ไม่ไหม้นั่นเองคั่วให้แห้งนะผมเพราะว่าแล้วคั่วเสร็จแล้วเราเอามาตำเสร็จแล้วจะเอาปลานะผมปลาก็คือตั้งกระทะที่น้ำมันแล้วไปทอดเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะผมแบบ1ชิ้นจะหั่นเป็น4ส่วนหรือว่า6ส่วนแล้วแต่เรานะครับผมประมาณนี้สูตรนี้ก็ทำขายในร้านเจมานะผมก็เลยมาถ่ายทอดให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเคยไปช่วยแล้วก็ทำนะผมทำไมเราต้องคั่วเขาเรียกว่าคั่วเครื่องเทศครับผมให้มันแห้งครับผมเพราะว่าจะเก็บไว้ได้นานไม่ขึ้นรานะผมพอเราคั่วเสร็จแล้วพอแห้งเรามาตำเนี่ยเราจะเก็บเที่ยวทุกอย่างไว้ได้นานมากเป็นเดือนเลยนะผมหรือว่าจะฟิตแข็งไว้เวลาเอามาทานค่อยมาทานนะผมเสร็จแล้วเราทอดปลาเสร็จแล้วเราจะทำการเขาเรียกว่าทรงเครื่องทำการปรุงนะผมเราก็จะใส่น้ำมันน้ำมันลำข้าวนะครับผมใช้น้ำมันอะไรก็ได้เป็นน้ำมันพืชเนาะประมาณนี้ใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะผมถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลสายแดงแต่ผมขอแนะนำว่าเป็นน้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่ากันนะผมแต่ในคลิปมันวัตถุดิบมันหมดก็ใช้น้ำตาลสายแดงได้นะผมพอเราเคี่ยวให้มันน้ำตาลละลายเราก็จะใส่ผงชูรสเจนะครับผมประมาณนี้ใส่ผงชูรสผมใส่ปลาร้าผมใช้ปลาร้าของคุณยายทองดีนะผมสูตรคุณยายทองดีจากสั่งในลาซาด้าช้อปปิ้งนะครับผมประมาณนี้นะผมจะใช้ปลาร้าแบบไหนก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการชิมถ้ารสชาติไม่โอเคเราค่อยปรุงอย่างอื่นผมก็รสชาติไม่โอเคผมก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือว่าซอสน้ำมันหอยเจไปนะผมพอเราชิมแล้วรสชาติโอเคประทับใจเราก็ใช้เครื่องเทศทั้งหมดเลยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมวิธีทำคล้ายๆกับแจ่วบองหรือนะผมประมาณนี้หรือว่าปลาร้าบองคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าตักออกมาแล้วใส่ปลาแต่ตักให้ใส่ปลาไม่ใส่ปลาอันนี้มีพรีเซนเตอร์มาชิมให้พรีเซนเตอร์ท่านนี้ไม่ชอบทานอาหารอีสานนะผมแต่ว่าพอมาชิมแล้วรสชาติโอเคผมเขาบอกว่าคู่กับข้าวสวยร้อนอร่อยกับข้าวเหนียวนะผมหรือว่าผักสดเข้ากันนะผมเสร็จแล้วพอรสชาติโอเคแล้วคลุกเคล้าให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปคลุกเคล้าพอใส่ปลาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟนะผมอย่างที่บอกไปนะผมทานกับผักสดผักลวกข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะผมวิธีทำปลาก็ดูจากใน YouTube ผมได้วิธีทำปลาทำยังไงนะผมเป็นปลาจืดปลาเค็มปลาส้มทำได้หมดเลยเอามาทำแบบนี้ได้เหมือนกันน่าทานไหมล่ะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ